ู้บัญชาการทหารเรือแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางเดินหน้าสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่ผู้การเรือจนถึงกำลังพลทุกนายถึงสาเหตุของการจมและขั้นตอนปฏิบัติรวมถึงที่มีการกล่าวว่าเสื้อชูชีพไม่เพียงพอยืนยันทำตรงไปตรงมาไม่ปกปิดข้อมูลพร้อมระดมทีมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ทำแผนกู้เรือหลวงสุโขทัยพบจมลึกถึง40เมตรนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยลุยทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศสร้างอนาคตไทยไม่มีทางล่มสลายไม่เคยมีคำพูดจากปากผู้บริหารยืนยันจุดยืนพรรคไม่เปลี่ยนแปลงขอทำหน้าที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนโดยไม่ได้เตรียมสู้แค่ศึกเลือกตั้งครั้งนี้แต่วางข้ามช็อตไปถึงสมัยหน้าที่ประชุมวุฒิสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยเสียงข้างมาก157เสียงไม่เห็นชอบ12เสียงงดออกเสียง18เสียงโดยเปิดช่องให้ข้าราชการการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดทางสอบเจ้าหน้าที่ประธานปปง.กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาซึ่งสามารถตรวจสอบได้แม้จะลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานว่าศาลทหารของรัฐบาลเมียนมาเตรียมเปิดไต่สวนส่งท้ายเพื่อรวบคดีที่เหลืออยู่ของนางองซานซูจีที่ถูกคุมขังมานานกว่า18เดือนโดยศาลทหารจะรับฟังข้อโต้แย้งขั้นสุดท้ายจากทั้งรัฐและจำเลยในอีก5ข้อหาที่เหลือซึ่งเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันและจะประกาศคำพิพากษาตัดสินซึ่งข้อหาทุจริตแต่ละคดีมีโทษจำคุกสูงสุด15ปี